เปิดใจกวินหลังย้ายไปซัปโปโรกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกของตัวเองหลังมีโอกาสได้ย้ายไปร่วมทีมกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรในศึกเจลีกหลังจากที่สโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรในศึกเจลีกบรรลุข้อตกลงในการดึงกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยของสโมสร OH ลูเวิร์นไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว2ปีล่าสุดกวินได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองถึงการย้ายทีมครั้งนี้ว่าก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานสโมสร OH ลูเวิร์นสำหรับโอกาสที่ให้ผมได้ย้ายไปคอนซาโดเล่ซัปโปโรและต้องขอบคุณสโมสรจากเจลีที่ได้มอบความไว้ใจดึงตัวผมไปร่วมทีมผมรู้สึกดีใจมากๆที่จะได้ไปเล่นในเจลีซึ่งถือเป็นลีกฟุตบอลที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียซึ่งจากนี้ก็จะกลับประเทศไทยในวันที่10กุมภาพันธ์เพื่อไปเคลียร์เอกสารต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นทันทีการไปครั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือผมต้องพยายามปรับตัวให้ได้โดยเร็วพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆในสโมสรและต้องทำความคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมทีมให้ได้เร็วที่สุดผมจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองอย่างหนักและต่อสู้เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาอยากขอกำลังใจจากแฟนบอลช่วยเชียร์ผมด้วยครับสำหรับสาเหตุที่คอนซาโดเล่ซัปโปโรต้องรีบปิดดีลเจ้าตองเนื่องจากกำลังประสบปัญหาผู้รักษาประตูอย่างหนักโดยมือหนึ่งอย่างกูซังยุนชาวเกาหลีใต้ต้องกลับไปเป็นทหารรับใช้ชาติส่วนมือสองและสามก็มีอาการบาดเจ็บ